คุณผู้ชมคะเลขาธิการปปส.มีการเตือนภัยในรูปแบบใหม่สำหรับยาเสพติดนะคะแล้วมันทำให้เสี่ยงต่อการที่จะหลบเลี่ยงตรวจจับไม่เจอแล้วก็พกผ่าง่ายด้วยกับสแตมป์มรณะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นี่แหละค่ะมันเป็นลักษณะของที่เขาเรียกว่ากระดาษเมาเนี่ยนะคะเรื่องราวนี้รับรู้มาได้เพราะว่าโลกออนไลน์เขามีการแชร์เรื่องราวของเจ้าสแตมป์มรณะหรือกระดาษเมาเนี่ยแหละค่ะโดยระบุว่าเป็นยาเสพติดแนวใหม่ที่แพร่ระบาดกันในรูปแบบของกระดาษชิ้นเล็กๆคล้ายกับสแตมป์ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะไม่รู้ว่านี่คือยาเสพติดอาจจะไม่ทันระวังเลยต้องออกมาเตือนภัยนะคะล่าสุดนี้คุณนิยมเติมศรีสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.บอกว่ากระดาษเมาเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งที่นำสาร LSD ที่มีฤทธิ์ประสาทหลอนมาเคลือบหรือหยดลงบนกระดาษมันจะมีสีสันลวดลายต่างๆแล้วมาทำรอยปรุทำเป็นชิ้นเล็กๆคล้ายกับสแตมป์รูปร่างหน้าตาน่ารักแบบนี้วิธีเสพคือฉีกเข้าไปแล้วอมในปากค่ะเจ้าสาร LSD ที่อยู่บนกระดาษก็จะดูดซึมเข้าร่างกายนะคะทำให้ระยะแรกๆจะรู้สึกมีความสุขอารมณ์ดีรู้สึกคึกคักจากนั้นจะเกิดอาการประสาทหลอนอย่างรุนแรงอาจทำร้ายผู้อื่นและนำไปสู่การทำร้ายร่างกายตนเองรวมถึงฆ่าตัวตายได้ทีนี้ข้อมูลนี้อย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ากระดาษเมาเนี่ยยังไม่ถึงขั้นแพร่ระบาดในประเทศไทยแต่นับตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการตรวจจับยึดได้3คดีค่ะซึ่งมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดเลยนะคะซึ่งทางด้านของเลขาธิการปปส.ก็บอกว่าการนำเรื่องดังกล่าวมาโพสต์ในโลกออนไลน์ก็หวังจะให้สังคมได้รู้ข้อเท็จจริงและเข้าใจแต่ไม่ควรตื่นตระหนกนะคะโดยทางสำนักงานปปส.มีระบบการเฝ้าระวังด้านระบาดวิทยาของยาเสพติดร่วมกับตำรวจและเครือข่ายแพทย์นิติวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศถ้าหากมียาเสพติดชนิดใหม่เข้ามาแพร่ระบาดเนี่ยสามารถทราบได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นอันนี้ถือเป็นการเตือนภัยทีนี้ข้อมูลของเจ้า LSD ค่ะคุณผู้ชมมีการค้นพบครั้งแรกในปีคริสตศักราช1938นะคะโดยสถาบันวิจัยนะคะของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเขามีการวิจัยขึ้นมาจากเชื้อราบนเมล็ดข้าวรายค่ะหลังจากที่เขาค้นพบสารนี้นะคะแล้วเขาก็ไปทดลองทางวิทยาศาสตร์ในปี1960เนี่ยนักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทิโมธีแลรี่เขาทดลองแล้วพบว่าเจ้าสาร LSD เนี่ยเบื้องต้นทำให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขทันทีและทำให้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านดนตรีและศิลปะนะคะมีการเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องการเรียนรู้การทำงานและเพิ่มความไวของประสาทรับรู้แต่หลังจากนั้นกลับกลายเป็นทำให้เกิดอาการประสาทหลอนจนทำให้ไม่สามารถนำไปใช้ตอนแรกเขาคิดว่าเจ้าตัวนี้จะสามารถนำมาใช้แก้อาการทางจิตเวชและใช้ร่วมกับยาหลอนประสาทได้แต่สุดท้ายมันเข้าไปถึงสภาวะเหนือธรรมดาของจิตสำนึกนะคะจนทำให้กลายเป็นว่าต้องล้มเลิกโครงการวิจัยนี้ไปซึ่งหลังจากที่มีงานวิจัยนี้กลายเป็นว่ามีกลุ่มของผู้ที่เสพก็คือนักดนตรีพวกฮิปปี้แล้วก็งานรื่นเริงต่างๆในซานฟรานซิสโกนะคะและแพร่ระบาดเข้าไปในกลุ่มวัยรุ่นในชนชั้นกลางแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆในอเมริกานะคะแต่คือเรื่องนี้กลายเป็นว่าถือว่าเป็นวาระแห่งชาติของอเมริกาจนมีการตั้งองค์กรขึ้นมาถึงสถาบันการศึกษาเรื่องของยาเสพติดแห่งชาติเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายมาเตือนภัยแต่ว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะคะ